โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุขังธรรมิกถาณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงมุ่งหวังเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่มีทุกข์มาอีกหรือมีทุกข์มาอีกก็แก้ไขได้ที่เราลือกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็มีว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นพระนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยความมุ่งหมายที่ถกเถียงกันอัตตาก็หมายความว่ามีตัวตนอนัตตาก็ว่าไม่มีตัวไม่มีตนความเป็นจริงแล้วจะว่ามีตัวมีตนก็ไม่ได้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ไม่ได้อันนี้มีมาในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งในพระสารีบุตรทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่ไม่ปรากฏไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีถ้าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระนิพพานก็ไม่สูญก็มีอยู่ก็ไม่ใช่ทั้งมีและทั้งไม่มีนั้นก็ไม่ใช่แล้วปรากฏเป็นอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นจิตตวิสุทธิ แปลเป็นไทยๆก็ว่ามีดวงจิตที่บริสุทธิ์เหมือนร่างกายที่สะอาดร่างกายที่สะอาดนี่ก็ต้องอาบน้ำทุกวันจิตก็เหมือนกันจะบริสุทธิ์ก็ต้องชำระทุกวันชำระทุกวันชำระด้วยอะไรชำระด้วยองค์มรรคด้วยองค์มรรคมรรคมี8ประการคิดดีๆตรึกตรองดีๆพูดดีๆมีอาชีพดี เจรจาดีพยายามดีทำดีมีสติดีมีสมาธิดีอันนี้ทำการงานดีเนี่ยสัมมากัมมันตะทำการงานดีเป็นแกนกลางของมรรคทั้งปวงเพราะฉะนั้นถึงให้พวกเราอยากได้ออกกำลังทำตั้งใจให้เป็นกุศลถวายพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อราชกหาเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าในพระวินัยปิฎกระบุว่าเศรษฐีไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไปสร้างวัดให้ท่านอยู่ท่านเดินเลยไปเลยมาไม่ช่วยสักนิดเลยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมีนวกรรมเกิดขึ้นเป็นของสงฆ์ภิกษุเลยไปเลยมาไม่แวะเข้าไปช่วยเลยเนี่ยเดินหนีทุกอย่างก้าวก้าวนึงก็มาบัดทุกกฎทีนึงทีนึงเดินร้อยก้าวก็มาบัดทุกกฎร้อยตัวเลยเห็นท่านยาวถอนตะปูอยู่เนี่ยเห็นเดินเลยไปมาช่วยหยิบช่วยฉวยมันสักเล็กสักน้อยกันอาบัดก่อนแล้วค่อยไปก็ได้เพราะฉะนั้น
จึงให้พวกเราเนี่ยได้ถวายแรงพระพุทธเจ้าทำเพื่อทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่เกียรตากแดดก็เข้าไปลงขนมมีนะทำนะทำขนมทำขนมนี่ไม่ได้ค่าแรงนะคนที่ทำขนมช่างแป้งเกินก็ขนมออกมามากเกินก็ต้องซื้อเองอีกอย่างวันนี้พระชื่ออะไรนะองค์นี้ชื่ออะไรนะพระสิริเนี่ยช่างแป้งเกินขนมเลยเกินไป360บาทก็เลยต้องซื้อเองซื้อแล้วเอามาถวายหลวงพ่อผมทำเกินครับไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาเอาไปขายเขาหนักใจมันเกินจำนวนที่เขาสั่งแล้วขนมทำไมขายแพงอ่ะมันก็ประกอบหลายอย่างอ่ะทั้งแป้งทั้งนมทั้งไข่ทั้งเนยทั้งไฟทั้งเตาอบแล้วยังมีหม้อไฟฟ้าหม้อหุงข้าวต้มน้ำให้เดือดเพื่อจะให้ขนมมันพองเร็วเพราะหน้าหนาวลมหนาวมันมา ของเรายังขายได้แล้วในราคาเดิมไม่ขึ้นราคาที่อื่นก็ขึ้นราคาหมดแล้วก็เพราะว่าเรายังมีค่าแรงฟรีหมายความพวกเราถวายแรงพระพุทธเจ้าเพราะส่วนที่ได้เนี่ยลงบัญชีหมดอ่ะลงบัญชีแล้วก็เขาก็มาเบิกค่าใช้จ่ายในการสร้างถาวรวัตถุมีโบสถ์เป็นต้นก็ถือว่าไม่ละเลยเหมือนกันเหมือนกับราชกหาเศรษฐีที่ฟ้องพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ถือว่าเป็นการงานโดยชอบแล้วเมื่อจิตมันขรุขระมันวุ่นวายมันเดือดร้อนเล่าร้อนก็อย่าไปโทษคนอื่นโทษจิตเราเองเขียนไว้แล้วนะสเจรูปังอุปาทิยติณภูมิยังสุขังกเวเสนโตเมื่อเกิดความเล่าร้อนในจิตนะที่ไปโทษคนนั้นคนนี้ไอ้นั่นมันว่าไอ้นี่มันกระทบกระแทกไอ้นี่มันทำไม่ดีไอ้นี่มันบ่นฉันมันแกล้งฉันอะไรเงี้ยเมื่อไปโทษคนอื่นโทษว่าเราเองทนไม่ได้มีขันติบารมีมาน้อยเพราะการที่จะเข้าสู่มรรคผลเนี่ยมันต้องสร้างบารมีพระองค์ให้ไว้10อย่างแล้วใน10อย่างถ้าทำให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นอุปบารมีทำให้ยิ่งยวดขึ้นอีกหน่อยก็เป็นปรมัตถบารมีหัวใจของบารมีก็ทะสีเนวิปะขะสะอเมอุทะก็ทานทะสีศีลเนก็เนกขัมมะวิก็วิริยะบารมีทะสีเนวิปะก็ปัญญาขะก็ขันติสะก็สัจจะอะก็อธิษฐานเมก็เมตตาอุก็อุเบกขาเบกขาบารมีและในบารมีทั้งหลายนี้มีขันติบารมีเป็นแกนกลางทนไม่ได้ก็เที่ยวอิโบอิเบบนโน่นบนนี่บีบีบูบูก็เลยไม่ได้บารมี เมื่อขันติไม่ตั้งขึ้นบารมีอื่นก็พลอยไม่ได้ไปด้วยพอกระทบนั่นกระทบนี่ก็เลยทานบารมีก็ไม่ได้โมโหแล้วไม่อยากให้ใครแล้วทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ไม่อยากรักษาศีลใจคอไม่ดีไม่เอาละวันนี้ไม่รักษาแล้วอุโบสถเพราะทนไม่ได้นี่บารมีอื่นๆตั้งขึ้นไม่ได้พระองค์ทรงเปรียบเทียบขันติบารมีไว้เหมือนแผ่นดินนี่สามารถสร้างปราสาทราชวังได้ขุดบ่อน้ำก็ได้ปลูกต้นไม้ต้นไรก็ได้ชั้นที่สุดเอาไว้รองน้ำลายก็ได้บ้วนน้ำลายเป๊บลงไปท่านก็รับปวดเยี่ยวลงไปท่านก็รับปวดขี้ลงไปท่านก็รับขุดส้วมก็ได้ทำได้ทุกอย่างทำประโยชน์สารพัดที่มนุษย์ต้องการได้ขันติบารมีก็เช่นเดียวกันบารมีอื่นๆจะงอกเงยได้ก็เพราะขันติบารมีต้องอาศัยความอดทนเมื่อมีความอดทนแล้ว
เราก็ใคร่ครวญว่าทุกข์นี่มันเกิดมาจากยังมาเกิดมาจากไหนเกิดมาจากเราเจอจากเราทนไม่ได้เราทำไปทั้งมันก่อทุกข์ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจอ๋อก็เพราะว่าเราอยากได้แล้วไม่ได้อยากเป็นอยากเป็นนักทำตีนักทำโตนักทำเอกก็ไม่ได้เป็นกันแล้วอยากเป็นในช่างอยากเป็นหมอดูแม่นๆอย่างหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นเนี่ยอยากเป็นไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากได้เลยไอ้ลูกเขยคิดทูดแบบเนี้ยนะดีแต่จีบลูกสาววันยังค่ำเห็นทำงานอะไรก็ดันโผล่หน้าไม่ก็เป็นทุกข์เนี่ยไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนยากคนจนไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ทุกข์อีกพอเรามีความอดทนเราก็รู้จักไขครวญว่าที่มาของทุกข์มันมาจากไหนที่มาของทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเกิดเหตุจากกรรมเรียกตัณหา3กามตัณหาอยากได้กามคุณภาวะตัณหาอยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเจอเสือกโผล่หน้ามาเรื่อย อยากได้หรือก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์มันก็แค่เนี้ยทุกข์เกิดขึ้นคราวนี้พระองค์ทรงแนะนำบอกให้ดับซะทุกข์จะทำยังไงดับก็มีวิธีดับพระองค์ทรงวางไว้8ประการคือมรรคมีองค์8มักมีองค์8นี่วันหลังจะเขียนแจกแล้วให้ท่องมันสำคัญที่สุดก็คือจำง่ายๆก็คือสัมมากัมมันตะการงานโดยชอบเหมือนอย่างภูลสวัสดิ์เนี่ยในช่างโทรทัศน์ช่อง5เวลามีเวลาว่างมาถึงที่นี่ออกมาหางานทำไม่เหมือนบางคนนะซุกแล้วคราวนี้เมื่อเราชำระได้แล้วทุกข์ก็หายไปทุกข์หายไปจิตมันก็บริสุทธิ์แต่เป็นไปเพื่อพระนิพพานทำมรรคไปให้ถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยทำให้เป็นไปเพื่อมรรคเพราะอะไรเพราะว่าได้รสพระนิพพานแล้วมันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็เป็นไปเพื่อมรรคคือไม่ทำมรรคให้ปรากฏพระนิพพานก็เสื่อมสูญเมื่อพระนิพพานเสื่อมสูญทำมรรคให้ปรากฏพระนิพพานตั้งขึ้นเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็ถูกไตรลักษณ์ประกบทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อมันหายไปก็ต้องเอามรรคใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยจึงบอกจึงตรัสว่าพระองค์จึงตรัสว่ามรรคัสสะนิพพานังนิพพานเพื่อมรรคนิพพานัสสะมรรคโคเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันนี้นะวันนี้นะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะรู้ไหมอ๋อรู้นะอันนี้ปาดบ้านเขาเนี่ยหายทุกถั่วดื้อก็กวาดบ้านเขาเดี๋ยวเราก็สบายใจอ๋อขับรถไปโน่นหน่อยทำเฉยโมโหอย่าไปประดุกันเดี๋ยวมีเรื่องกวาดบ้านเลยถ้าพระนิพพานศูนย์บุญที่ทำไว้ก็ศูนย์สิบุญศูนย์ไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าปุเพกตะปุญญาตาเอตมังคระมุตตมังความที่เป็นคนที่เคยทำบุญไว้ในชาติปางก่อนเป็นมงคลสูงสุดนะบุญในปางก่อนเนี่ยช่วยให้เป็นไปในภพนี้นิพพานศูนย์ไม่ได้
ลยมานะเนี่ยหลานนะเนี่ยจะให้สืบต่อคงไม่ได้อีเกียรติสันหลังยาวแบบเนี้ยนะถึงญาติก็ถือว่าเป็นญาติก็สงเคราะห์ไปตามทำตามวินัยแต่ว่าญาติที่สร้างบารมีก็สงเคราะห์กันใกล้ชิดคนอื่นๆเขาก็ได้เงินได้ทองเอาไปช่วยเหลือลูกหลานให้มีฐานะร่ำรวยหลวงพ่อไม่ได้ให้มายืมตังค์500ไม่ให้อ่ะเอามึงมารับจ้างในนี้แล้วเบิกล่วงหน้ากูจะให้แต่มึงมายืมนี่เฉยๆไม่ได้หรอกกูไม่ได้เขาถวายกูก็จริงเขาก็ไหว้แล้วไหว้อีกเลยดีไม่ดีกูสอนให้ว่านะโมเลยนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามึงเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเนี่ยมึงเจ๊งแต่หาถวายดอกบัวพระแล้วไม่ต้องกลัวพระท่านต้ององค์ไหนรับนะองค์นั้นต้องดูแลไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะถึงนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดอกบัวนั้นเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเวลาพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกโลกไหนที่มีดอกบัวปรากฏดอกบัวทิพย์ปรากฏนะครับพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพราะฉะนั้นถวายดอกบัวเอาไว้เรื่อยชาตินึงถวายหนเดียวฉันก็ช่วยชาติหนเดียวนะชาตินึงถวายหลายๆคนก็ช่วยหลายคนยุติธรรมแหมไม่ต้องกลัวแต่ถวายหนเดียวแล้วให้ช่วยทุกวันก็ตายสิเหมือนเติมน้ำมันใช่ไหมเติมน้ำมันทีก็ต้องวิ่งให้มันหมดรถพอวันไหนไม่ได้เติมมันรถไม่มีน้ำมันจะเอาตรงไหนมาวิ่งชุมนุมเทพยดาพร้อมกันเจ้าฟ้าหญิงลูกและรูปในหลวงนะองค์เล็กกันท่านวิจัยแล้ว24ชั่วโมงเข้าไปละลายให้เลยถ้ามันมากก็กินได้หลายวันหน่อยหินปูนในตาก็ละลายให้ที่พวกจะเป็นตาต้อกระจกต้อหินอะไรเนี่ยผ้าอะไรไม่โกนผมอ่ะน่ะตดให้หมาหอมแล้วไงพระมีหัวดำอยู่เนี่ยนะฮะออกไปสอบอ๋อจะไปสอบ